สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูเจ้าชนาธิปเพชิตในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาหรม.และครน.ซึ่งในโจทย์ปัญหาหรม.และครน.เนี่ยเมื่อเขากำหนดโจทย์ปัญหามาเรามีวิธีการอย่างไรว่าโจทย์ข้อนี้มันต้องหาหรม.และโจทย์ข้อนี้มันต้องหาครน.นะเรามาดูวิธีการและเทคนิคกันนะครับเรามาดูข้อแรกนะครับเขาบอกว่าร้านขนมหวานต้องการจัดขนมกล้วย40ชิ้นขนมตาล60ชิ้นและขนมสอดไส้45ชิ้นใส่ถุงถุงละเท่ากันให้ได้จำนวนมากที่สุดโดยไม่ให้ขนมแต่ละชนิดปนกันต้องจัดขนมทั้งหมดเห็นไหมครับทั้งหมดถุงละกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์กำหนดมาเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อนี้ต้องหาอรม.หรือครน.มีวิธีการสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ก็คือใส่ถุงถุงละเท่ากันนะครับให้ได้จำนวนมากที่สุดคำว่ามากที่สุดนะครับเราก็ต้องมาหาหรม.ดังนั้นเราหาอรม.ของอะไรเราก็จะต้องหาหรม.ของ40 60และเนี่ย45เนี่ยเราต้องหาหรม.ซึ่งในการหาหรม.มันมีด้วยกัน2วิธีวิธีแรกก็คือแยกตัวประกอบหาตัวประกอบร่วมอีกวิธีหนึ่งก็คือหารหรือหารสั้นนั่นเองครูก็ใช้วิธีการหาโดยวิธีการหารนั่นเองนะครับครูก็เอามาหาร40 45 60มีจำนวนอะไรล่ะที่มาหาร40 45และ60ได้ลงตัวครูก็เอา5นะ58 40 59 45 52เป็น60ครูเอาอะไรมาหารได้อีกบ้างครับถ้าครูเอา2 2มันหาร8ได้หาร12ได้แต่2หาร9ไม่ได้หรือถ้าครูจะเอา3 3หาร8ไม่ได้ซึ่งในเรื่องของหรม.เขาบอกว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งหารไม่ได้นะถ้าตัวใดตัวหนึ่งหารไม่ได้ก็ไม่หารอีกเลยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเนี่ยหรม.คือ5เราจะตอบว่าหรม.คือ5ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องไปทวนจากคำสั่งเขาบอกว่าต้องจัดขนมทั้งหมดถุงละกี่ชิ้นดังนั้นก็จะต้องตอบว่าต้องจัดถุงละ5ชิ้นนี่คือลักษณะโจทย์ปัญหาที่ต้องหาหรม.ดูที่ว่าจำนวนมากที่สุดมาดูต่อนะครับในข้อที่2มาดูว่าระฆังเขาบอกว่ามีระฆัง3ใบมีการตีทุกๆ15นาที20นาทีและ30นาทีเมื่อระฆังตีพร้อมกันเป็นเวลา 11.00 น.อีกนานเท่าไหร่เห็นไหมครับคำว่านานกับคำว่ามากมันก็มีลักษณะคล้ายกันแต่นะครับแต่ในเรื่องนี้ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทำกับเวลาเช่นนาทีชั่วโมงวันเดือนปีอะไรแบบนี้ไม่ว่าเขาจะถามว่าอีกนานเท่าไหร่หรือว่าอีกมากเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับถ้ากระทำกับเวลาข้อนี้เราก็จะต้องหาครน.นะครับจำไม่ดีนะครับถ้าเป็นโจทย์ปัญหาถ้ากระทำกับเวลาต้องหาครน.เท่านั้นข้อนี้ครูก็หาครน.นะครับของ15 20และก็30นั่นเองครูก็ใช้วิธีการหารสั้นเหมือนเดิมหรือวิธีการหารนั่นแหละครับครูก็เอามาหารครูก็เอา5เพราะ5หาร15ได้หาร20ได้และหาร30ได้ลงตัวนะครับ54 56 30ครน.เห็นไหมครับ3ถ้าครูเอา3มาหารอีก3สามารถหาร3ได้หาร6ได้แต่หาร4ไม่ได้แต่ในลักษณะของครน.ถ้าตัวใดตัวหนึ่งหารไม่ได้ก็ยังต้องหารนะครับอย่างเช่นนี่เป็นแบบนี้ครูก็เอา2เห็นไหมครับครูหาร2ไม่ได้หาร3ไม่ได้ครูก็จะดึง3ลงมาหลังจากนั้นก็หาร4และก็หาร3แต่เห็นไหมครับว่ามันมี3ซ้ำอยู่2ตัวครูก็จะต้องเอา3มาหารอีกครั้งหนึ่งเพราะมันซ้ำอยู่
เราเอาแค่ตัวเดียวนะดังนั้นเห็นไหมครับซึ่งครน.เนี่ยผลลัพธ์ของครน.เนี่ยที่ในทางคณิตเขาบอกว่าเคล็ดลับคือเอาแบบรูปตัว L ตัว L ดูนะครับตัว L ก็เขียนเห็นไหมจาก5มายัง1เนี่ยเป็นรูปตัว L แต่ครน.ไอหรม.เอาแบบตัว I ก็คือเอาเฉพาะตัวข้างหน้าแต่ถ้าเป็นครน.เอาแบบตัว L นะครับก็ดังนั้นจึงจะได้ครน.แบบเท่ากับนี่นะครับ2คูณ2คูณ3คูณ5คือ60ครน.คือ60เขาบอกว่าอีกนานเท่าไหร่ระฆังจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง60 60นาทีก็กลายเป็น1ชั่วโมงนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ60นาทีหรือ1ชั่วโมงซึ่งตรงกับเวลา 12.00 นนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องจำไว้ว่าถ้าโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม.ครน.ถ้ากระทำกับเวลาต้องหาครน.เท่านั้นนะปริยาซื้อผลไม้ทุก6วันเห็นไหมครับซื้อผักสดทุก3วันและซื้อเนื้อสัตว์ทุก2สัปดาห์ปริยาซื้อของทั้ง3ชนิดพร้อมกันเมื่อต้นเดือนกุมภาอีกนานกี่วันล่ะเขาจะซื้อเนี่ยของทั้ง3อย่างเนี่ยพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมมันกระทำกับเวลาอีกอ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นวันเป็นวันข้อสังเกตเห็นไหมครับแต่เนื้อสัตว์เนี่ยเป็น2สัปดาห์ดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยให้จากสัปดาห์เนี่ยมาเป็นวันเพราะ1สัปดาห์เนี่ยมี7วัน2สัปดาห์ก็กลายเป็น14ดังนั้นก็ต้องหาครน.ของ3 6และก็14นะครับดูให้ดีนะจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เท่ากันใครจะหา2ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นวันเพราะฉะนั้นครูก็ใช้วิธีการหาเหมือนเดิมการหารเองนะครับครูก็หารไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจึงได้มาแล้วจึงได้ครน.เท่ากับ42ดังนั้นนะครับอีก42วันปริยาจึงจะซื้อของพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราได้ครน.แล้วเราก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูข้อนี้ผู้ต่อยเนี่ยต้องการจัดหนังสืออย่างน้อยกี่เล่มเห็นไหมอย่างน้อยกี่เล่มเพื่อให้นักเรียนอ่านครั้งละ10คนหรือ15คนหรือ18คนได้พอดีกับจำนวนนักเรียนข้อนี้ก็หาครน.เพราะเขาบอกว่าอย่างน้อยครูก็หาครน.เหมือนเดิมนี่คือครน.ก็หารไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันมี5ซ้ำอยู่2ตัวก็เอา5อีกเพราะฉะนั้นก็จะได้ครน.ของพวกนี้คือ90ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าจะต้องจัดหนังสืออย่างน้อย90เล่มเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม.และครน.ถ้าหรม.จำนวนมากที่สุดแต่ถ้าเป็นครน.เห็นไหมอย่างน้อยกี่เล่มและอีกอย่างหนึ่งก็คือกระทำกับเวลาหวังว่าคงได้ประโยชน์กับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ขอจบไว้แค่นี้สวัสดีครับ